อนนี้ก็อยู่กับเข้มยูโรโกฟิตครับผมวันนี้ก็เป็น EP ที่13ครับผมเรากลับมาแล้วเราไม่ไปไหนไม่บ้างกับรถคันนี้พี่ได้ทุกอย่างนะอ่ะมาอินเสิร์ตไว้อินเสิร์ตไว้อินเสิร์ตไว้มานี่มานี่ผมสามารถทำอะไรกับรถคันนี้ได้บ้างพี่ได้ทุกอย่างนะโอเคได้ทุกอย่างเอาละเสร็จผมผมขอขับได้ไหมได้เอ้ยไปดีกว่า Let's go Let's go ไปเลยพี่ไปก่อนนะครับเราจะไปเที่ยวพระนครศรีอยุธยากันเด้อได้หมดเดี๋ยวพากายไหนเมื่อยใช่ไหมหลอกขายผมหลอกให้ผมทำงานใช่ไหมได้ก่อนตบมือปั๊บตอนนี้นะครับเราก็มาถึงวัดโลกายสุทธาแล้วนะครับเรามาถึงที่นี่ทั้งทีเราก็จะมากราบขอพรให้กับหน้าที่การงานเราแล้วก็ช่องเที่ยวยูโรโกฟิตจะได้ดังๆเหมือนกับนอนมาพระพุทธสายญาติหรือพระนอนตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดมหาธาตุที่นี่ก็จะเป็นแบบโบราณสถานโบราณสถานโบราณสถานก็จะเป็นแบบสวยๆนะผมว่าที่นี่มีเสน่ห์ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นวัดอาหารการกินหรือว่าประเพณีพื้นบ้านของเขาอะไรเงี้ยเราเริ่มถ่ายรูปกันไหมถ่ายรูปกันหน่อยเริ่มถ่ายรูปกันหน่อยว่าเพื่อนชอบแนวไหนเอามือถือมาไหมเอามาดิถ้าเพื่อนชวนนางเอกในช่องเราไปได้คนหนึ่งเพื่อนจะชวนใครไปมูจะชวนพี่มินมีชยาเลยครับชวนได้แต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะไปด้วยใช่ครับแล้วคุณอ่ะเราเหรอใครดีเลือกให้เราหนึ่งคนชอบใครอ่ะชอบหมดอ่ะชอบคนสวยชอบคนสวยพี่ปุ้มเปรมสุดาพี่ปุ้มเปรมสุดาใช่เวลาเราไปเที่ยวเราจะอ่านข่าวกันฝนฟ้าอากาศตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอากาศตอนนี้ก็ถือว่าสดใสแจ่มแจ้งดูดูบ่อยสดใสแจ่มแจ้งดูดูบ่อยเนี่ยฝนฟ้าอากาศให้เราเป็นแฟนคลับมุกดาไหมมุกดามุกดาเหรอเออถ้าชวนเขาไปได้ก็อยากจะไปเนี่ยเอ้ยเห็นมุกดานะพี่ปุ้มวันนี้เราก็มาเที่ยวแต่เรามาเที่ยวในแบบที่เราเดินออกกำลังกายด้วยเฮ้ย เราได้เดินรอบวัดเนี่ยเป็นการเผาผลาญแคลอรี่เหมือนกันที่เราเดินเนี่ยถ้า1ชั่วโมงเนี่ย300แคลอรี่เลยนะจริงมั้ยเนี่ยจริงนี่ก็ถือว่าเป็นการแบบว่าเดินชมวัดด้วยแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยใช่ได้เผาผลาญแคลอรี่ด้วยเป็นไงดีนะดีนะแต่ดูเหมือนว่ายูโรจะคอแห้งๆนะคอแห้งคอแห้งไหมหิวน้ำไหมเดี๋ยวเราจะพาไปคาเฟ่ไปร้านกาแฟร้านหนึ่งไปร้านกาแฟที่พิเศษที่สุดในช่วงนี้เลยอยากรู้ไหมว่าพิเศษยังไงใส่ไข่ดาวใช่ไหมใส่มากกว่าไข่ดาวอีกอยากรู้แล้วอยากรู้แล้วเราก็ไปกันสิEP ถัดไปEP หนักไปเราจะไปที่ไหนติดตามด้วยครับ EP หนักไปยูโรโกฟิตแล้วเจอกันใหม่ทุกท่านทำไมโอ้ยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าเอาไปทางไหนใกล้ไป